สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สวัสดีค่ะพบกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งนะคะวันนี้พบกับวิทยากรของเราจากสถาบันแพทย์แผนโบราณการและเวชศาสตร์ชลาวัยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะท่านรองอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีนะคะและท่านรองคณบดีอีก2ท่านแพทย์อายุรเวชแวสมิงวหามะและแพทย์หญิงภัทรลดาฤทธิวงศ์ค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับอย่าว่ากันต่อด้วยเรื่องของกัญชานะคะจากการเปิดมุมมองแล้วก็นำกัญชามาใช้สำหรับแพทย์แผนไทยเป็นยังไงต่อบ้างคะอาจารย์ปานเทพก็การที่ผมได้รับเชิญโดยสภาวิชาชีพให้ไปบรรยายนะครับร่วมกับหมอแผนปัจจุบันและหมอแพทย์แผนไทยนะครับก็เรียนว่ามันเป็นเวทีที่ร่วมกับสภาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการจัดงานครั้งใหญ่เลยนะครับทีนี้ที่ผมไปบรรยายในวันนั้นเนี่ยก็เห็นว่าคือวันนี้ทุกคนสนใจสารสำคัญมันอย่างเดียวคือสนใจ THC ที่ทำให้เมาแล้วก็มีความคาดหวังว่ามันจะส่งผลต่อการรักษาโรคต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะวันนี้ที่ทุกคนสนใจที่เป็นยาตำรับไม่ใช่ยาตำรับเป็นสารสกัดที่มาใช้ในโลกใบนี้นะครับก็คือทำให้นอนหลับหนึ่งนะครับลดอาการปวดลดขนลดผลข้างเคียงของการอาเจียนแล้วก็โรคปวดปลอกประสาทกล้ามเนื้ออักเสบนะครับเรียกว่ากล้ามเนื้อแข็งตัวเกร็งตัวนี่นะครับแล้วก็มีประยุกต์ใช้ในเรื่องของโรคลมชักบ้างนะครับในสารของ CBD นะครับทีนี้พอทุกคนไปสนใจสารสำคัญเนี่ยผมก็เป็นห่วงว่าแพทย์แผนไทยจะไปยืนอยู่ตรงไหนทั้งที่เรามีภูมิปัญญาในการใช้กัญชามาอย่างยาวนานผมก็เลยบรรยายในมิติของประวัติศาสตร์การเมืองและเข้าใจในปรัชญาว่าทำไมเราควรจะต้องนำกัญชาคืนให้แพทย์แผนไทยแบบสมเกียรติหมายถึงว่าเต็มความภาคภูมิและเราก็เชื่อว่าในภาวะที่คนทั่วโลกกำลังสนใจสารสำคัญของมันแล้วก็สกัดมันออกมาเนี่ยวิธีการใช้ในรูปของตำรับยาเนี่ยมันคือความเข้าใจแบบลึกซึ้งว่าจะใช้กัญชาแบบไหนไม่ให้เกิดผลอันตรายนะครับผมก็เลยมาบรรยายก็ขออนุญาตนำการบรรยายมาขึ้นเวทีแห่งนี้เพื่อจะให้คุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างคุณหมอแวร์ซึ่งมีองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาไทยและวิทยาศาสตร์การแพทย์ในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็คุณหมอไอซ์ซึ่งเป็นหมอแผนปัจจุบันที่มีความรู้การแพทย์แผนจีนด้วยศึกษาฝังเข็มด้วยศึกษาการล้างพิษด้วยซึ่งมันจะสำคัญมากเพราะถ้าเรามีองค์ความรู้ที่หลากหลายเราจะเจรไนภูมิปัญญาและที่เป็นความเป็นที่มาที่ไปของเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องแม่นยำว่าประเทศไทยควรจะไปทางไหนนะครับจึงขออนุญาตชวนท่านผู้ชมในช่วงเวลาตอนนี้มาให้ดูแผนที่ประวัติศาสตร์ของการใช้กัญชาที่มีมายาวนานกว่า 6,000 ปีคืออยากจะชวนท่านผู้ชมมาดูว่าทำไมผมต้องยกเรื่องประวัติศาสตร์มาเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่เราจะเข้าใจและรู้เท่าทันเรื่องผลประโยชน์และเดิมพันของกลุ่มทุนบริษัทยานะครับจะเล่าให้ฟังว่าในโลกบันนี้มีประวัติการใช้กว่าจะมาถึงวันนี้ที่มาอยู่ฝั่งอเมริกาฝั่งตะวันตกนี่นะครับครับโลกทั้งโลกเนี่ยรู้จักการใช้กัญชายาวนานกว่า 6,000 ปีความหมายก็คือว่าเราไม่ได้เพิ่งรู้จัก 10-20 ปีนี้หรือเพิ่งเข้าใจในเรื่องของสารสำคัญแต่ว่าเรามีรากฐานการใช้ในทางการแพทย์ครับ 6,000 ปีการที่มี 6,000 ปีแปลว่ามันผ่านกระบวนการการทดลองโดยใช้ชีวิตมนุษย์เป็นเดิมพันนะคุณหมอแวร์ครับเขาเรียกว่าในการวิจัยในยุคปัจจุบันเขาเรียกว่าการศึกษาแบบสังเกตนะครับแล้วก็บันทึกก็คือว่ามีการบันทึกแล้วก็ใช้การบันทึกประสบการณ์รุ่นต่อรุ่นแล้วก็ปรับแต่งแก้ไขรุ่นต่อรุ่นจนเจรนายการใช้กัญชาเนี่ยเหมือนกันทั้งโลกทีนี้คำว่าเหมือนกันเนี่ยมันมีรากฐานยังไงผมจะชวนท่านผู้ชมและคุณหมอแวร์คุณหมอไอซ์มาดูภาพประวัติศาสตร์รุ่นแรกๆที่มีการใช้กัญชานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณเมืองแรกเลยที่อยู่จุดนี้นะครับอยู่ทางภาคตอนกลางและเหนือนิดนึงของจีนเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่เคยพบว่า
มีการเพาะปลูกกัญชาครั้งแรกของโลกเท่าที่เราจะมีการค้นหาได้ไม่ได้ว่าที่ไม่ได้แปลว่าที่อื่นไม่มีนะครับอาจจะมีแต่ว่าเท่าที่เจอหลักฐานเนี่ยพบหมู่บ้านหนึ่งเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วนะครับแต่มาใช้ในทางการแพทย์นะครับปรากฏว่าคือเกิดขึ้นเมื่อ 5,000 ปีก่อนคุณรัติกร 1,000 ปีต่อมาถึงค่อย 1,000 ปีต่อมาหลังจากเพาะปลูกแล้วก็มาแพร่ใช้เนี่ยนะครับเหตุผลเพราะว่ามีจักรพรรดิจีนพระองค์หนึ่งชื่อจักรพรรดิเซินหนงนะครับที่จริงมีรูปขนาดใหญ่ด้วยเป็นรูปที่ท่านเนี่ยในยุคนั้นต้องถือว่าเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าเผ่านะนะครับเพราะว่าแผ่นดินจีนก็ยังไม่เป็นปึกแผ่นเป็นปึกแผ่นยังเป็นชนเผ่าอยู่แต่ก็พบว่ากษัตริย์จักรพรรดิเซินหนงเนี่ยเป็นนักชิมยาครับที่มันมีการบันทึกครั้งแรกเพราะเรื่องแบบนี้เป็นนักชิมยาเดินไปก็ชิมยาไปแล้วก็บันทึกจดการจดบันทึกครั้งนั้นเนี่ยนะครับทำให้รู้ว่ากัญชาเริ่มมาใช้ในสมัยจักรพรรดิเซินหนงเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วนับเป็นร้อยโรคเลยครับถูกระบุว่าเป็นหลายร้อยโรคนะครับที่เอามาใช้และผมจะยกตัวอย่างเพื่อมาเทียบเคียงว่าเขามาใช้อะไรคือ1มีการบันทึกหลายร้อยโรคเหล่านั้นที่หยิบยกตัวอย่างมานะครับเช่นเกาต์รูมาตอยซึ่งถ้าใครชมเป็นแฟนรายการนี้เป็นประจำผมจะบอกว่าเกาต์เนี่ยเป็นปลายอาการแต่ต้นเหตุมาจากอะไรครับคุณหมอไอซ์การที่หนึ่งเลยมีการอักเสบในร่างกายสูงมีความเสื่อมแล้วก็มีค่ายูริกเนี่ยนะคะที่ไปเกาะอยู่ตามสะสมอยู่ตามข้อต่างๆซึ่งคำว่าอักเสบนี่หมายถึงอักเสบที่เป็นการอักเสบภายในของเซลล์ไม่ใช่อักเสบแบบปวดบวมแดงร้อนแต่ว่าการแสดงต่อมาเนี่ยหลังจากขั้นตอนการอักเสบภายในเนี่ยมันก็จะแสดงออกมามากขึ้นคือปวดบวมแดงร้อนเสริมคุณหมอไอซ์นิดนึงนะครับว่างานวิจัยที่ผมไปเจอทั้งหมดเกาต์และรูมาตอยเป็นสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองนะครับคนที่เป็นเกาต์บ่อยๆให้เตือนว่าถ้าคุณไม่รักษาโรคเกาต์นะค่ะในท้ายสุดคุณก็จะเป็นสโตรกได้แล้วร่างกายส่งสัญญาณเตือนไว้อันตรายมากใช่เราก็เลยผลิตพิวรีนค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากกลายเป็นยูริกจำนวนมากเพื่อหวังจะเอาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่มันเยอะเกินมันก็เลยตกผลึกมาตามข้อกลายเป็นข้ออักเสบเราแพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่ก็มักจะสนใจที่ผลิตยูริกแทนที่จะไปสนใจที่ปัญหาการอักเสบของหลอดเลือดแต่กัญชาเนี่ยลดการอักเสบก็คือแปลว่าเราใช้กัญชาในแง่ของแอนตี้อินเฟลมก็คือใช่เอาไปลดการอักเสบของหลอดเลือดหลอดเลือดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในยุคหลังเนี่ยกัญชามาใช้ในเรื่องของเบาหวานด้วยพอลดน้ำตาลก็กลับมาโหยน้ำตาลไงค่ะก็คือยูทิไลซ์น้ำตาลปรากฏว่าการอักเสบหลอดเลือดก็เลยลดลงก็เลยส่งผลหลอดเลือดเกาต์รูมาตอยก็เลยเป็นโรคที่ถูกระบุเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วนะทีนี้ยังไปพบว่าลดไข้ด้วยไข้หลายชนิดรวมเฉพาะไข้ป่าอย่างเช่นไข้มาลาเรียก็นำมาใช้ได้ด้วยนี่คือ 5,000 ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่งานวิจัยยุคใหม่เมื่อ10ปีที่แล้วหรือว่า 2-3 ปีนี้ช่องดีของคนรุ่นหลังที่จักรพรรดิเซินหนงได้มีการบันทึกไว้บันทึกเอาไว้แต่ทีนี้เราก็นึกว่ามีเฉพาะจีนเขาเชื่อว่าอีกแหล่งอารยธรรมที่มีการใช้กัญชาอาจจะนานกว่าแต่บันทึกอาจจะช้ากว่าเท่าที่มีประวัติตอนนี้จะนานกว่าหรือสั้นกว่าไม่รู้แต่ว่าเท่าที่มีบันทึกอยู่ตอนนี้ก็คือ 3-4,000 ปีก่อนใน2เส้นทางเส้นทางหนึ่งเป็นคัมภีร์พระเวทซึ่งมันมีหลายศาสตร์นะครับอยู่ในคัมภีร์พระเวทแต่เขากำหนดไว้ที่อาถรรพ์พระเวทของศาสนาฮินดูชาวฮินดูในยุค 3-4,000 ปีมาก่อนนี่นะครับเขาก็ใช้กัญชานี่นะครับสูบเอาแล้วก็ระบุอย่างในคัมภีร์ว่าเป็นแหล่งในการสร้างความสุขเพราะมันมีอาการต่อจิตประสาทนะครับเคลิบเคลิ้มผ่อนคลายแล้วก็จะมีความไวของประสาทสัมผัสบางอย่างที่คนทั่วไปไม่เข้าใจเช่นศิลปินเนี่ยมีจินตนาการสูงหลังจากใช้ CBD หรือ THC
นะครับนักร้องหลายคนเมื่อก่อนถูกจับเต็มเลยมันต้องการจินตนาการจากอาการความไวของสารสื่อประสาทเข้ามาเสริมปรากฏว่าชาวฮินดูนี่นะครับบอกว่านอกจากเป็นแหล่งของความสุขแล้วเนี่ยยังใช้กัญชาเพื่อปลดปล่อยอิสรภาพด้วยนอกจากจีนอินเดียซึ่งเป็นรากฐานเท่าที่มีการบันทึกแล้วนี่นะครับก็ยังพบ 3,000 ปีก่อนที่มัมมี่ครับในมัมมี่มีอียิปต์เนี่ยมีมัมมี่แล้วก็มีเศษกัญชาอยู่ข้างในทำให้รู้ว่ากัญชาอิทธิพลกัญชาเท่าที่เรามีความรู้เนี่ยมันอาจจะมีบันทึกที่จีนและอินเดียแต่มันอาจจะมีมากกว่านั้นที่เราไม่เข้าใจแต่มันอยู่แถวนี้แหละปลูกขึ้นแถวนี้แล้วก็รู้จักการใช้ทางการแพทย์ด้วยสนับสนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุลสนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศ Manager ถ้าพูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางอารมณ์คือสมองมันไม่มีความต้องเครียดต้องกลัวอะไรแล้วก็เหมือนกับไปอยู่อีกโลกนึง อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับคุณหมอโยมคุณหมอแวร์อาจจะช่วยได้แต่พอเขาใช้ได้สิ่งนั้นปรากฏว่าศาสนาฮินดูให้สูบทุกวันในยุคนั้นเมื่อ 3-4,000 ปีก่อนเพื่อเป็นการบูชาและเป็นหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนาเพราะด้วยศรัทธาด้วยอารมณ์ที่ทำให้เพิ่มจิตประสาททางอารมณ์มากขึ้นในเวลาตอนนั้นแต่ว่าอีก 3-4,000 ปีในเวลาใกล้เคียงกันที่เราไม่พูดไม่ได้เลยและมันจะเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยด้วยครับคุณหมอแวร์ครับก็คือเมื่อ 3-4,000 ปีก่อนนี่นะครับปรากฏว่ามันอยู่ในแพทย์อายุรเวทอินเดียนะครับซึ่งเป็นรากฐานของการแพทย์แผนไทยครับแล้วมันเป็นตรงไหนเป็นตรง1มันมีสมุดฐานวินิจฉัยที่ถูกถ่ายทอดมาถึงไทยนะครับก็คือว่าของอินเดียเขาใช้3ระบบคือปิตะระบบความร้อนเช่นการเผาผลาญการมีความร้อนอุณหภูมิทั้งหมดที่เราสร้างมันขึ้นมาครับ1ใช่มั้ยครับ2ระบบวาตะครับคือระบบลมการเคลื่อนไหวและเส้นประสาทถูกไหมครับอันนี้2เลยนะครับคือการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ใช้เส้นประสาทระบบที่3ก็คืออินเดียเรียกกัมภะของเราไม่ใช่ของเราเรียกว่าเสมหะแปลงว่าเสมหะแต่เป็นสิ่งเดียวกันคือของเหลวและของเหนียวผสมกันเข้ามา3ระบบและใช้รสยาด้วยรสก่อกำเนิดธาตุใดก็ส่งผลกระทบต่อระบบใดก็ตกทอดมาเป็นพัฒนาของไทยที่เป็นแบบไหนครับคุณหมอแวร์ต่างกันยังไงคือที่จริงก็ไม่ต่างนะอาจารย์คือรากฐานของอายุรเวดิกอินเดียเนี่ยก็เป็นรากฐานของวิชาการแพทย์แผนตะวันออกของเราหรือที่อื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นปูตานต่างๆเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้กัญชาในอายุรเวดิกอินเดียก็ใช้มาเยอะแยะมากเลยนะครับคือในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการใช้กัญชาก็สืบเนื่องจากตำรับแพทย์อินเดียอายุรเวทอินเดียนี่แหละครับเป็นรากฐานโดยเฉพาะที่อาจารย์ไปสัมมนาล่าสุดเนี่ยในเรื่องของกัญชาในตำรับยาไทยซึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะฮะกัญชาในยาไทยซึ่งผมจะบอกว่าทุกกัมพีในตำรับยาไทยที่มีการรวบรวมมาเนี่ยมันมีหลายตำรับมากเลยมากเลยที่ว่าด้วยกัญชาครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อาจจะมีข้อมูลมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรายังไม่คุยไปถึงกันของไทยแต่ว่าเราคุยเรื่องอินเดียกับไทยก่อนกับไทยก่อนนะฮะครับคือความสัมพันธ์ที่จริงแล้วการมองสมมติฐานของโรคเหมือนกันครับฮะการมองการวิเคราะห์วินิจฉัยเหมือนกันนะฮะรวมถึงการใช้สมุนไพรฮะเหมือนกันนะเป็นแต่ว่าสมุนไพรบางตัวเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราเองก็ได้จากอินเดียเยอะเขาเรียกว่าสมเครื่องเทศทั้งหลายนะฮะอย่างกัญชาเองเนี่ยมันจะมีทั้งกัญชาทั่วๆไปบางครั้งก็มีกัญชาจีนอาจารย์ได้ยินไหมกัญชาจีนอาจจะสอบกัญชาจีนหมายถึงปลูกในจีนหรือว่าคือเขามีเรียกว่าชื่อกัญชาพันธุ์ของจีนพันธุ์ของจีนพันธุ์ของกัญชาจีนและมีกัญชาเทพด้วยนะฮะแสดงว่าทั้งจีนและอินเดียเนี่ยก็จะมีการใช้กัญชาอาจจะคนละพันธุ์กันคนละพันธุ์กันเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับพืชชนิดเดียวกันปลูกในดินที่ต่างกันออกผลไม่เหมือนกันอุณหภูมิต่างกันผลของทางยาอาจจะไม่เหมือนกัน
ถูกไหมครับถูกต้องก็เหมือนกันทั้งกัญชาจีนและกัญชาเทพเนี่ยมีสรรพคุณคล้ายกันและการปรุงยาเพื่อโรคอาจจะคล้ายกันด้วยค่ะเน้นในเรื่องของคือความสุขหลับสบายครับเหมือนกันครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าอายุรเวทอินเดียใน 3-4,000 ปีที่แล้วเขารักษาโรคอะไรนะครับถูกบันทึกไว้ว่าใช้รักษาโรคลมชักครับนะครับแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้าครับโรควิตกกังวลให้ผ่อนคลายให้ผ่อนคลายไม่ต้องเครียดหลอดลมอักเสบครับแล้วก็ยังใช้กัญชาเข้าในหลายตำรับของอินเดียเยอะมากครับคือผมจะพูดให้ฟังว่าจากจักรพรรดิสนหนงเมื่อ 5,000 ปีก่อนมันทิ้งช่วงประมาณ 3-4,000 ปีที่มีการบันทึกของอินเดียเนี่ยจะเห็นได้ว่ากัญชาถูกมาใช้ทางการแพทย์โดยไม่ต้องสื่อสารกันเลยเพราะว่ายุคนั้นไม่มีโทรศัพท์ค่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตเดินทางก็จดหมายยังไม่มีเลยใช่นะครับแล้วห่างไกลกันมากก็มาใช้ในทางการแพทย์โดยไม่ได้นัดหมายเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นที่น่าสนใจก็คือว่านอกจากจีนอินเดียซึ่งเป็นรากฐานเท่าที่มีการบันทึกแล้วนี่นะครับก็ยังพบ 3,000 ปีก่อนที่มัมมี่ครับในมัมมี่มีอียิปต์เนี่ยมีมัมมี่แล้วก็มีเศษกัญชาอยู่ข้างในทำให้รู้ว่ากัญชาอิทธิพลกัญชาเท่าที่เรามีความรู้เนี่ยมันอาจจะมีบันทึกที่จีนและอินเดียแต่มันอาจจะมีมากกว่านั้นที่เราไม่เข้าใจแต่มันอยู่แถวนี้แหละปลูกขึ้นแถวนี้แล้วก็รู้จักการใช้ทางการแพทย์ด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือที่จีนกลับมาที่จีนนิดหนึ่งนะครับประมาณ 1,800 ปีก่อนก็ทิ้งช่วงมาอีกสัก 1,000 ปีนะครับก็ปรากฏว่าหมอหัวโตรู้จักไหมรู้จักค่ะคุณหมอไอซ้อยฟังเพราะเรียนแพทย์แผนจีนแล้วด้วย คือจริงๆก็จะเป็นแพทย์ที่ในส่วนที่ไอรู้จักเนี่ยจะรู้จักในแง่ว่าท่านจะเป็นแพทย์เหมือนกับคล้ายๆก็เป็นหมอภูมิปัญญาหมอชาวบ้านต่างๆมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างหมอคือเราก็ในแม้กระทั่งแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจริงๆรู้จักตอนที่เป็นเรียนหมอแผนปัจจุบันว่าหมอคนเนี้ยจะเป็นหมอที่คอยเหมือนช่วยเหลือชาวบ้านอย่างนั้นแล้วก็นำภูมิปัญญามาแล้วก็ในพงศาวดารสามก๊กหมอหัวโตก็มีบทบาทสำคัญที่จะไปผ่าตัดสมองให้กับโจโฉจำได้ไหมครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่ามีการบันทึกที่หมอหัวโตจริงๆที่ไม่ใช่นวนิยายนี่นะครับคือเขาใช้เป็นยาแก้ปวดกัญชาเนี่ยนะครับและใช้กัญชาผสมองุ่นว่าวายองุ่นวายเนี่ยนะครับคือคำว่าวายเนี่ยอยู่ท่านผู้ชมเมื่อก่อนเราเห่อกันทำวายสับปะรดวายมะระกอมังคุดขายไม่ได้เพราะคำว่าวายเนี่ยรากศัพท์มันแปลว่าองุ่นพอฟังแล้วมันเข้าใจว่าวายมังคุดวายสับปะรดฝรั่งเขาไม่รสนิยมกับเราด้วยอย่างนี้ คือแสดงว่าไม่เข้าใจนะครับวายเนี่ยต้องมาจากองุ่นเขาก็เอาวายมาผสมกับกัญชา ผลที่ได้คืออะไรรู้ไหมเอทานอลละลายสายสารสำคัญที่เรียกว่า THC และ CBD ออกมามีฤทธิ์ทางยาฉลาดไหม1,800 ปีที่แล้วก่อนลิกซิมสันอีกนะที่เป็นยุคปัจจุบันที่เขาใช้น้ำมันสกัดมาหุงต้มหุงข้าวเรารู้แบบนี้ตั้งแต่1,800 ปีที่แล้วนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยหมอหัวโตนอกจากมาใช้ยาแก้ปวดแล้วนี่นะครับใช้วางยาสลบด้วยก่อนการผ่าตัดค่ะแสดงว่าท่านก็เป็นทั้งหมอดมยาเป็นผู้นำด้านหมอดมยาในสมัยก่อนแล้วก็เป็นหมอผ่าตัดด้วยครับแต่ทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องการผ่าตัดนิดหนึ่งเดี๋ยวคนจะนึกว่าเราเพิ่งมารู้จักการผ่าตัดไม่กี่ปีไม่กี่สิบปีหรือเป็นร้อยปีมานี้ต้องให้คุณหมอแวร์เล่าให้ฟังว่าในภูมิปัญญาของการผ่าตัดเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งมีใช่ไหมครับคุณหมอแวร์ครับวันนี้เราจะมีอาจจะมีเวลาอีกประมาณสัก 3-4 นาทีคุณหมอแวร์เล่าให้ฟังปิดท้ายนิดนึงคือที่จริงก็ในพูดถึงเรื่องของภูมิปัญญามาตั้งแต่ 5,000 ปีมาตั้งแต่ 1,000 ปีฮะเดี๋ยวผมจะพูดภูมิปัญญาในการผ่าตัดนะครับคือที่จริงเราในภูมิภาคหรือตามหลักความเชื่อศาสนาเนี่ยก็จะมีความเชื่อหนึ่งอย่างเดียวคือความศรัทธาในอิสลามเองเนี่ยจะมีการผ่าตัดนี่คือการกลิบอวัยวะค่ะนะฮะซึ่งสมัยนั้นวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รุ่งเรืองนะยังไม่มีเชื่อว่าพระเจ้ากำหนดมาว่าให้ทำสำหรับผู้ศรัทธาต้องเชื่อไหม
ต้องเชื่อเพราะเชื่อแล้วความตายหรือความอันตรายใดๆทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้านั่นเป็นที่มาของการผ่าตัดครั้งแรกก็เลยคลิปขึ้นมาอวัยวะครึ่งหนึ่งนะฮะพอคลิปเสร็จแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าข้อดียังไม่บอกอะไรใดๆทั้งสิ้นข้อดีของการคลิปเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยพิสูจน์เองเมื่อไรวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าและวิทยาศาสตร์ก็จะตั้งข้อสงสัยคลิปเพื่ออะไรปรากฏว่าในวิทยาศาสตร์ก็หาข้อมูลคือการคลิปเพื่อความสะอาดของอวัยวะสองการคลิปเพื่อลดการตกค้างของแบคทีเรียในอวัยวะของผู้ชายสามการคลิปจะช่วยให้ผู้หญิงไม่เกิดโรคภายในช่องคลอดต่างๆอันนั้นคือบทพิสูจน์ของการผ่าตัดนะดังนั้นเป็นการทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอันนี้คือเรื่องผ่าตัดเรื่องหนึ่งที่จริงการผ่าตัดมีอีกเรื่องหนึ่งคือการเอาของเสียออกจากท้องในคัมภีร์ก็มีกล่าวโดยท่านศาสดามูฮัมหมัดถูกผ่าท้องเพื่อที่จะเอาของเสียออกก่อนที่จะไปนิมิตหรือเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าครับอันนี้คือเบื้องต้นการผ่าตัดทีนี้ผมเสริมนิดนึงว่านอกจากการแพทย์อิสลามที่มีการบันทึกการผ่าตัดว่าเราไม่ได้เพิ่งรู้จักการผ่าตัดนะหมอฮัวโตนี่ 1,800 ปีที่แล้วและถ้าย้อนกลับไป 2,500 กว่าปีที่แล้วเกือบ 3,000 ปีนี่นะครับหมอชีวกะหมอชีวโกมรพัฒน์ผ่าตัดลำไส้นะครับเอาก้อนเนื้อออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภูมิปัญญาการผ่าตัดแม้ทั้งการผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีมานานแล้วแล้วประมาณ 1,800 ปีที่แล้วเนี่ยการผ่าตัดยังรู้จักใช้กัญชาวางยาสลบด้วยที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่ากัญชาเริ่มต้นที่ตะวันออกนี่มาบทวันนี้ตอนนี้เพื่อจะระบุตรงนี้แล้วมันจุดจบเป็นยังไงเดี๋ยวตอนอีกตอนต่อไปท่านผู้ชมจะฟังแล้วจะรู้สึกว่ามันต้องทวงคืนกัญชากลับมาให้ภูมิปัญญาตะวันออกและแพทย์แผนไทยให้ได้ค่ะค่ะวันนี้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าจุดที่กำเนิดของการใช้กัญชาทางการแพทย์ทางด้านฝั่งตะวันออกเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะลาคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์